พวกเราเป็นบรรพชิตมันต้องมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันมันจึงถูกต้องเพราะบรรพชิตนี่เป็นอุรมเพศเป็นเพศอันอุรมกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบไว้รัดกุมยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์หมายความว่าเป็นเพศที่สะอาดไม่มัวหมองด้วยกิเลสกามวัตถุกามส่วนคฤหัสถ์นั้นเรียกว่าเขาบริโภคกามคุณบริโภคกามสุขสมบัติมันย่อมเกลือกกลัวอยู่ด้วยสิ่งมัวหมองนานาประการในเราเป็นบรรพชิตนี่มันต้องนึกถึงตัวเองให้มากเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆคำว่ามีศีลเสมอกันเนี่ยหมายความว่ามีข้อวัดเสมอกันนอกจากความสำรวมกายวาจาไม่ล่วงพุทธบัญญัติแล้วก็ยังทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันเสมอกันเที่ยววินทบาทนุ่งห่มผ้าบางสกุลอันนี้หมายความว่าถ้าไม่มีผู้ถวายก็ไปแสวงหาผ้าที่เขาทอดทิ้งไว้ตามขยะมูลฝอยหรือตามป่าช้านั่นมาซักฟอกให้สะอาดแล้วตัดเย็บย้อมนุ่งห่มแล้วก็เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เลือกสุดแล้วแต่จะได้อย่างไรเพื่อนจัดให้อยู่อย่างไรก็ยินดีพอใจอยู่หยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เท่าที่มันจะได้มันจะมีเช่นอย่างว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงหากว่าไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้สงเคราะห์อะไรพวกนี้ก็ทรงอนุญาตให้ขอจากผู้มีศรัทธาได้อยู่เรื่องหยุกยาแก่โรคภัยพวกนี้นะถ้าว่าไม่มีใครสงเคราะห์เราก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบุญกรรมตัวเองได้สร้างมาเพียงเท่านี้ก็อยู่ไปตามยถากรรมแล้วแต่ไม่ต้องทุกข์โศกเสียใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องน้อยใจว่าไม่มีใครเลี้ยงแลไม่มีใครรักษาเพราะว่าเมื่อนึกถึงบุญถึงกรรมของตัวเองแล้วมันก็รู้ได้คนเราเหตุที่ไม่มีใครเลี้ยงแลดูแลก็เพราะว่าเราแต่ก่อนมาก็คงไม่ดูแลใครเจ็บใครป่วยก็ไม่สงเคราะห์สงหากรรมนั้นมันก็มาแต่งให้บางทีตนเกิดมาชาตินี้พอเจ็บใครได้ป่วยลงก็ไม่มีคนเมตตาสงสารช่วยเหลือรักษาหาหยุดหายามาให้นี่มันต้องนึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองคนเราไม่เช่นนั้นเราก็เดือดร้อน
อย่าไปเที่ยวโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าไม่เหลียวแลตนอะไรอย่าไปโทษใครเลยเราเป็นนักบวชเนี่ยเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองคำว่ามีศีลสังวรมันก็เป็นอย่างว่านั่นนะคือว่าต้องสังวรในข้อว่าปฏิบัติด้วยเป็นเที่ยววินทบาทอย่างนี้ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่งดเว้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาเลี้ยงตัวเองด้วยลำแข้งของตนเองอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เรื่อยไปธรรมดาเป็นนักบวชเพราะว่าไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านแต่พระองค์เจ้ามันทรงสอนให้ทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าทำตนให้เขาเลี้ยงยากเหตุนั้นน่ะเราจะไปนั่งคอยเขามาส่งอาหารให้ฉันอยู่กับวัดกับวางเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาได้เพราะเขามีการงานมากดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบิณฑบาตเป็นตัวอย่างของสาวกเนี่ยว่าเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามตรอกตามซอยตามถนนให้เห็นเขามีศรัทธาเขามาใส่ให้ไม่มีศรัทธาก็แล้วไปก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของนักบวชนี่นะไอ้ที่เขามีศรัทธานำอาหารมาถวายนั่นก็มันก็เป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะเราอยู่วัดป่าห่างไกลจากบ้านอย่างนี้นะถ้าหากว่าเขาไม่มีโอกาสจริงๆเขาก็มาไม่ได้นั่นคือเขามีโอกาสมีช่องทางเขาก็มาเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาเป็นตัวอย่างไม่ควรที่จะละเลยข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องบอกให้หมู่ทราบนี่กติกาก็เคยพูดกันแล้วถ้าใครไม่เจ็บป่วยลงไม่บอกให้ผู้อื่นทราบผู้อื่นก็ไม่รู้จะจะไปเยียวยากันได้ยังไงก็รู้ว่าสบายสบายอยู่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆนี่มันต้องบอกต้องเรียกผู้อยู่ใกล้กันนั้นมาพบถ้าว่าไปไกลไม่ได้อันนี้ผมป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอบอกให้ทราบไว้ด้วยพระวินทบาทไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกต้องแจ้งให้หมู่ได้ทราบไว้แล้วถ้าป่วยนะมาฉันที่โรงพยาบาลไม่ได้เขาก็จะนำอาหารไปให้กับที่อยู่ไปทำจนอยู่เงียบๆตามชอบใจเจ้าของไม่แสดงบทบาทอะไรออกมาเลยอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจชอบตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่กับหมู่เราอยู่รวมกันหมู่มากมันต้องมีระเบียบนี้เรื่องพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้หมดนั้นเมื่อจะไปท
ขอนิมนต์ไปฉันบิณฑบาตในบ้านในช่องอย่างนี้ก็ต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงไปได้ถ้าไม่ลาก่อนที่จะไปเป็นอาบัติอันนี้ก็พอเหตุว่าเราอยู่ด้วยกันใครจะไปไหนอยู่ไหนมันต้องให้รู้กันเผื่อว่ามีอุบัติเหตุอะไรเข้าอย่างนี้นะมันก็จะได้ช่วยเหลือกันในอีกอย่างหนึ่งมันก็ป้องกันเพื่อไม่ให้ทำความชั่วนั่นแหละถ้าพูดอีกในหนึ่งถ้าไปไหนไปคนเดียวอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวแต่อยู่กับหมู่อย่างนี้เวลาไปทำชั่วลงไปก็ไม่มีใครรู้นั่นมันมีความหมายอย่างนั้นที่พระศาสดาทรงสอนจะไปไหนมาไหนต้องบอกให้หมู่ให้เพื่อนทราบโดยเฉพาะถ้าผู้หัวหน้าเพื่อนอยู่ก็ต้องมาบอกลากับผู้หัวหน้ามันจึงถูกต้องถ้าเพื่อนไม่อยู่ก็จึงบอกองค์ที่รองลงไปอะไรอย่างนี้นะคนเรานี่มันยังว่ามันมีหลายจิตหลายใจถ้าเราไม่เอาวิทย์ในเป็นหลักเครื่องดำเนินแล้วมันไม่ได้มันแตกสามัคคีกันรวมสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องนึกถึงวินัยต้องน้อมตนเข้าสู่วินัยต้องปฏิบัติตามพระวินัยไปดังนั้นมันจึงรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะมันจึงสามัคคีกันได้เช่นอย่างเที่ยววินทบาทเป็นวัดอย่างนี้นะอันนี้สำหรับพระผู้อยู่ป่าเนี่ยอยู่ห่างไกลบ้านนี่ญาติโยมเขาไม่สามารถจะมาถวายอาหารได้เราจำเป็นต้องไปวินทบาทเอาเป็นเหตุแต่เจ็บป่วยอย่างที่ว่านั่นนะนี่ก็เป็นความสามัคคีอันหนึ่งอันนี้ทำไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเลยเนี่ยแล้วไม่ไปบิณฑบาตอย่างนี้ไม่ถูกเสียข้อวัดปฏิบัติน้ำมีเท่าก็เป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะอีกด้วยคนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตนให้เพื่อนนับถือให้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนดีอย่างนั้นถึงมีความสุขได้กันอยู่ที่ไหนเราทำตามในความเห็นของตัวเองไม่เคารพต่อวินัยเคารพเป็นบางอย่างไม่เคารพอย่างนี้นี่ไม่ได้มันย่อมเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะถ้าทำอย่างนี้หลายๆลูกอยู่ด้วยกันมันก็รังเกียจกันแล้ววันนี้เราแตกสามัคคีกันมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจระเบียบต่างๆที่พระศาสดาทรงวางไว้นั้นล้วนแต่ให้เป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันทั้งนั้นแหละอย่างอาหารระบิณฑบาตอย่างนี้นะเราทำตามแต่ข้างพระพุทธเจ้านั่นแหละมานี่ข้างพระพุทธเจ้าเป็นพระเนรหลายวัดเทตวันนั้นไม่ต่ำกว่าพันขึ้นไปยังได้บิณฑบาตมาแล้วเราไม่ครัวทำอาหารใส่เป็นหม้อมาก็แจกกันในเรื่องมีกล่าวอยู่ว่าลาคาพรามคนแก่ที่บวชในภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงพระอนุญาตให้
บวชด้วยยัตติจตุถกรรมวาจาเป็นครั้งแรกท่านก็นั่งอยู่หางแถวเพื่อนวันนี้พระตักอาหารแจกไปแจกไปก็ไม่ค่อยถึงถึงก็น้อยเต็มทีอย่างนี้อุปชาเห็นว่าลูกศิษย์คนนี้ลำบากด้วยอาหารมากอุปชาก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองท่านยังได้พาไปจาริกไปตามชนบทบ้านนอกไปวิเวกหาสถานที่สงบสงัดแนะนำพระกรรมฐานให้ท่านราชพรามนั่นประกอบความเพียรท่านก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็เลยสำเร็จอรหัตผลเนี่ยเรื่องอาหารการบริโภคเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าให้เที่ยวบิณฑบาตเพราะว่าอาศัยคนอื่นทำให้ฉันนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันหลายรูปหลายร่างมันก็ไม่พอกันเมื่อบิณฑบาตมาสมทบกันกับโรงครัวอย่างนี้นี่มันก็พอแบ่งพอแจกกันไปได้เฉลี่ยกันไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันคำนึงถึงเหตุผลเรื่องความเป็นอยู่ของเราผู้เป็นบรรพชิตให้มากอย่าไปมุ่งหวังเอาแต่ความสบายส่วนตัวอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ตั้งหิริโอตปาธรรมไว้ในใจทุกคนต้องมีความละอายแก่ใจการที่เกียจคร้านอย่างนี้นะไม่ไปบิณฑบาตเนี่ยคนละอายแก่ใจเพื่อนก็ขันห้าเหมือนกันเราก็ขันห้าแล้วทำไมเพื่อนถึงไปถึงเที่ยวบิณฑบาตเราทำไมไม่เที่ยวบิณฑบาตนี่เตือนตนเข้าไปนี่มันก็นึกละอายใจขึ้นมาสิคนเรานี่ถ้าหากว่าขาดที่ได้โอตประธรรมแล้วมันไม่ไหวจริงทำชั่วได้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทำสองอย่างนี่ต้องให้มีอยู่ในใจเสมออย่าไปเข้าใจว่าเป็นทำตื้นๆนะท่านผู้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆหมดนั้นท่านก็ตั้งหิริโอตปาทธรรมนี่นะลงไว้ในใจเป็นหลักใจไว้ก่อนละอายในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ใครจะไปตามดูแลเราทุกข์อิริยาบถไม่มีอันนี้มีแต่ตนเองนั่นแหละต้องพยายามสอนตัวเองห้ามตัวเองตั้งหิริโอตปาธรรมไว้ในใจอย่างว่านั้นถ้าใจนี่ขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันก็ถูกกิเลสแล้วฉุดคล้าไปลงต่ำไปเรื่อยไปเป็นงั้นรักษาคุณงามความดีของตนไว้ไม่ได้เลยเช่นถูกความรักครอบงำอย่างรุนแรงอย่างนี้นะมึงอาจจะร่วงที่ขบวนวินัยอย่างหนักไปเมื่อไหร่ก็ได้มันให้ได้ลืมหมดทีเดียวตปาธรรมก็ไม่มีเมื่อความรักมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือปล่อยความโกรธมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนี่มันก็นึกแต่จะฆ่าผู้อื่นนั่นอย่างเดียวไอ้เรื่องนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ต้องพูดกันเลยเมื่อความโกรธมันหนาแน่นอยู่ในใจอย่างเต็มที่แล้วนรกไม่มีหรอกสวรรค์ก็ไม่มีความรู้สึกของผู้นั้นในขณะนั้น
นี่กิเลสเหล่านี้นะมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำชั่วเพราะนั้นทุกคนต้องพิจารณาดูให้มันเห็นพิจารณาดูใจตัวเองนั่นแหละกิเลสอันใดมีมันก็รู้ถ้าตนเพ่งพิจารณาดูใจตัวเองอยู่แต่บางคนรู้แล้วแต่ว่าไม่ละมันอย่างนี้ก็มีไม่เห็นโทษของมันนั่นท่านเรียกว่าประมาทความประมาทคือความเลินเล่อความไม่ใส่ใจความไม่เคารพต่อพระธรรมนี่ท่านเรียกว่าประมาทท่านประมาทแล้วมันทำชั่วได้ทุกอย่างคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักสอนตัวเองรู้จักห้ามตัวเองให้มันเป็นรู้จักบังคับตัวเองให้มันได้จะไปคอยผู้อื่นบังคับอย่างเดียวไม่ไหวเพื่อนบังคับแต่ถ้าตนไม่ทำตามแล้วเพื่อนก็จะว่าไงฮะเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรแล้วนอกจากว่าจะต้องออกจากหมู่เท่านั้นเองถ้าหากว่าไม่ทำตามวินัยด้วยดีแล้วมันก็ต้องออกจากหมู่ไปมีทางเดียวเท่านั้นทางพุทธศาสนานี่จะไปลงโทษกันอย่างอื่นอย่างโทษบ้านเมืองไม่มีนั่นเองถ้าเหลือบาขวแรงเท่าจริงๆผู้นี้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามธรรมธรรมวินัยได้จริงๆก็ให้ออกไปจากหมู่ซะแต่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักธรรมหลักวินัยไว้ให้ได้ก็ทำอะไรมันต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบแล้วกิเลสตัณหามันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจเป็นงั้นเพราะว่าบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสแล้วมันไม่มีระเบียบอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำตามชอบใจตัวเองมันเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหามันไม่ชอบให้คนมีระเบียบหรอกไม่ชอบให้คนเคารพต่อระเบียบมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนให้คนเคารพต่อระเบียบแบบแผนอันดีงามเมื่อเคารพต่อระเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วกิเลสอันหยาบคลายต่างๆมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้มันก็เบาบางไปจิตใจก็ไม่เดือดร้อนแรงพอที่จะทำความเพียรทำใจให้สงบลงไปได้แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสยำหยามมันครอบงำจิตใจแล้วขี้คร้านทำความเพียรซ้ำเลยไม่ปรารถนาที่ทำความเพียรแล้วจิตใจนั้นตกเป็นทาสของตัณหาแล้วมีแต่คิดใฝ่ฝันหาแต่สิ่งที่รักที่ชอบใจหรือใครมาขวางทางก็โกรธกันผูกอาฆาตจองเวรกันไปตกต่ำไปเรื่อยๆจิตใจนั้นถูกถ้าปล่อยให้ราคะตัณหามันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนะทำความดีอะไรไม่ได้เลยคนเรานั่นเลยเราจะทำความดีทางกายวาจาก็ทำไม่ได้แล้วมันจะไปทำความดีทางใจได้อย่างไรอ่ะคิดดูอ่ะถ้าบุคคลจะทำความดีทางใจได้ทำใจสงบมันต้องทำกายให้สงบวาจาสงบจากบาปจากโทษต่างๆเสียก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายวาจาใจนี่มันเนื่องกัน
อันนี้กายวาจาทำชั่วก็เพราะใจชั่วมันสั่งใจมันชั่วแล้วมันจึงสั่งกายทำชั่วพูดชั่วถ้าใจมันดีมันก็สั่งกายสั่งวาจาทำดีพูดดีไปนี่มันเป็นอย่างนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคนได้มาปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ไม่ควรที่จะให้ตนตกต่ำไปในทางบาปอกุศลควรจะฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นเราต้องทำความเพียรฝึกตนอย่างเต็มความสามารถไม่เห็นแก่หลับแก่นอนถ้าผู้ใดเห็นแก่หลับแก่นอนแล้วไม่มีทางเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลแล้วจะทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิก็ไม่ได้คนเห็นแก่หลับแก่นอนปล่อยให้แต่ความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังง่วงอยู่อย่างนั้นแล้วที่ไหนแล้วมันจะทำความเพียรทำใจสงบระงับลงได้ดังนั้นต้องฝึกตนให้เป็นคนมีจิตใจผ่องใสนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องถ้ามันรู้สึกมันง่วงมันอะไรก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาขจัดความง่วงอันนั้นออกไปขั้นหนึ่งซะก่อนทำอะไรอันหนึ่งนั่นแหละเพื่อให้มันหายง่วงนั่นเมื่อมันหายง่วงแล้วถึงเว้นนั่งสมาธิภาวนามันต้องมีอุบายหลายอย่างบางคนไม่เป็นอย่างว่านะไม่ทำพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาจะนั่งภาวนาไม่จะง่วงแทงเงาแล้วก็นอนไม่ต่อสู้ไม่ขจัดความง่วงเหงาเสียเลยอย่างนี้คุณงามความดีย่อมเจริญขึ้นในจิตใจของผู้นั้นไม่ได้เลยไม่ได้แล้วบุญกุศลก็เจริญไม่ได้อย่าว่าแต่มรรคผลธรรมวิเศษเลยเราต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นศัตรูต่อบุญต่อกุศลอันร้ายกาจความรักหนึ่งความชังหนึ่งความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยอันนี้สำคัญมากแล้วการปล่อยจิตของตนให้คิดสร้างไปไม่มีการควบคุมจิตเลยมันอยากคิดอย่างไรก็ปล่อยมันคิดไปทั่วพิภพหมู่นี้นับว่าเป็นภัยต่อความสงบอย่างร้ายแรงความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เหมือนกันมันก็ทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้ก็มันสงสัยนี่มันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมดนี่นะอันกิเลสดังกล่าวมาหมดเนี่ยต้องระงับไปจากจิตใจจริงๆเช่นนั้นจิตมันจึงรวมเป็นสมาธิลงได้จึงเบิกบานผ่องใสเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยสำคัญมากนะให้พากันระมัดระวังให้ดีขจัดมันออกไปให้ได้อย่าให้มาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจถ้านั่งภาวนาเวลาใดก็มีแต่ง่วงแต่เหงาแล้วก็ไม่สู้กับมันไม่ขจัดมันเสียเลยอย่างนี้ไม่มีทางพูดนะการบำเพ็ญทางจิตใจเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นพากันเข้าใจเมื่อความง่วงความเหงามีแล้วกิเลสอื่นๆก็มักจะมีมาตามกันนั่นแหละความรักความชังอะไร
มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตใจที่ง่วงเหงาหานอนมันไม่มีกำลังอะไรเลยมันอ่อนแอท้อแท้เพราะนั้นกิเลสอะไรมันก็ครอบงำได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเรื่องหัวนี้นะใครทำให้ใครไม่ได้เลยตัวเองนั่นแหละต้องทำให้ตนเองต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับอุบายอย่างที่แนะนำมานี่แล้วก็เอาไปคิดไปตรองกันลงมือปฏิบัติตามถ้าหวังความสุขความเจริญแก่ตนเองจริงๆแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมาขี้ข้านเลยอยู่กับเราได้เลยคุณขี้ข้านนะเรามาให้อยู่นำเด้เราจะบอกนะนี่เราจะมาพร้อมกันในวันนี้มาให้หมดเราจะบอกให้ตรงๆเลยถ้าบุรีขี้ข้านไหว้พระสวดมนต์แล้วเขาไม่ให้อยู่นำให้ไปอยู่ที่อื่นก็เลยขี้ค้านมาล่าช้าก็เหมือนกันไม่เอาเกิดเป็นคนมาทำไมมันอืดอาดยืดยาดระเบียบเขามียังไงต้องปฏิบัติตามที่มันถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้อยากมาละมาไม่อยากมาไม่มาไม่แสดงความสามัคคีกันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเราไม่แสดงความสามัคคีกันมันไม่ได้ต้องให้รู้จักดูแต่ตำรวจทหารน่ะเขาจะรวมพลังกันอยู่ได้ต่อสู้กับข้าศึกได้ก็เพราะว่ามันฝึกให้พร้อมเพียงกันเนี่ยมันนัดกันเวลานั้นต้องรวมกันให้ได้อย่างนี้เขาก็ต้องพยายามไปรวมกันให้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นมันจะสู้กับข้าศึกได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่รู้หรือว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกไอ้ตัวสำคัญน่ะสำคัญกว่าข้าศึกภายนอกอีกซ้ำนะได้ไปแสดงความขี้เกียจขี้ข้านอึดอัดอยู่ไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นแล้วไปทำหล่อแหละได้หรือกิเลสอ่ะทำรอและไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจเพียงแต่มันนั่งอยู่ศาลาในชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็ขี้ค้านแล้วก็เผื่อไปอยู่กุฏิกุฏางใครของมันแล้วมันจะขี้ค้านมันพอหมดนั่งภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะจะไปขี้ข้านอะไรมันนั่งสงบจิตอยู่ศาลาเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งไหมเรียกว่าเรามาฝึกตนกันเป็นส่วนรวมนะไม่ใช่ว่านั่นเมื่อฝึกตนส่วนรวมนี่ได้แล้วมันก็ไปฝึกส่วนตัวในความหมายมันมีอย่างนั้นต้องให้เข้าใจท่านจะปล่อยให้ฝึกใครฝึกมันอยู่ใครอยู่มันยิ่งไร้กว่านี้ยังขี้เกียจทอดบนนั่งสมาธิภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะนี่มันต้องให้เจ้าเข้าใจความหมายสิข้อวัดปฏิบัติอ่ะมันจะทำเหมือนอย่างคนที่มุยบุญบารมีแก่กล้าแล้วมันไม่ได้อ่ะเราจะไปเทียบกับท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามากแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจ
เรานะบุญบารมียังอ่อนอยู่นะต้องให้นึกถึงตัวเองอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อินทรีย์มันก็ไม่แข็งกล้านี่นะเราต้องแสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันถ้าผู้ใดเจ็บป่วยไข้ก็ต้องแจ้งต้องบอกให้ผู้หัวหน้าได้ทราบก็พูดให้ฟังแล้วระเบียบพวกนี้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยต้องพยายามมาให้มันทันกับเวลาดูที่ล่ะเรามีงานอะไรทำอ่ะมีงานอะไรทำกันนั่งหนาเนี่ยต้องคิดดูอ่ะแต่ละวันแต่วันไม่เห็นไม่มีงานอะไรทำอ่ะเห็นว่าการท่องหนังสือการเรียนก็เหมือนกับเต่านี่ไปไม่ถึงไหนเลยวันนี้ให้ทำข้อวัดปฏิบัติไหว้พระนั่งภาวนาฟังธรรมนี่ก็ขี้คร้านแล้วอย่างนี้มันจะเอาอะไรมาทำความดีได้บ่เนี่ยถ้าว่าภาวนาไม่เก่งตั้งใจเรียนให้มันเก่งๆขยันเรียนจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ว่านะต้องให้มันดีทางหนึ่งคนเราน่ะอันนี้เอาดีทางไหนก็ไม่ได้อันนี้มันใช่ไม่ได้นะเอาถ้าเรียนไม่เก่งให้ตั้งใจภาวนาเดินจงกรมไหว้พระฟังธรรมสนใจฟังธรรมให้ทันการทันเวลาอย่างนี้มันก็ดีอยู่นี่มันก็เป็นความดีเป็นบารมีอันนี้ต้องให้เพื่อนบังคับอยู่มันยังทำได้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะอย่าไปให้เพื่อนบังคับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่นักโทษนะรู้ระเบียบกันอยู่ทุกคนน่ะอะไรไม่เกียจคร้านน่ะหรือเกียร์ข้ามก็กินข้าวชาวบ้านเสียเปล่าสิเอาอะไรมาแตะตอบแทนบุญคุณเขาล่ะต้องคิดถึงข้อนี้ให้มากสิแต่เราก็รู้อยู่เราไม่ได้ทำไร่ทำนาค้าขายอะไรเลยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหมดอาศัยชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยว่าไงเนี่ยถ้าเราไปเกียร์ข้านแล้วมันก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณเขาอ่ะนั่นนะผู้ใดเกียร์ข้านแล้วศึกไปจะดีกว่าดีกว่าศึกไปแล้วไปหาเลี้ยงตัวเองเอาเองอ่ะยังไม่เป็นโทษยังไม่เป็นหนี้บุญคุณของใครนะต้องให้เข้าใจถ้าเราจะชอบใจความเป็นนักบวชแล้วนี่ลองคิดดูอ่ะเราไม่ลำบากในการแสวงหาเลี้ยงชีพอะไรเลยเช่นนี้มันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำความเพียรอย่างนี้แหละทำข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมนี่เรามาบวชมาใหม่ใหญ่ทีหลังความรู้ในทางธรรมทางวินัยก็ยังไม่มีมีกันนิดหน่อยอย่างนี้นะก็ถ้าให้เรียนให้ท่องให้จำมันว่าท่องจำก็ไม่ได้เมื่อสนท่องจำไม่ได้ก็ฟังเอาท่านได้กลั่นกรองเอาข้อปฏิบัติโดยทางรัฐทางตรงมาแสดงให้ฟังนี่เราก็ฟังเอารู้แนวทางข้อปฏิบัติทางรัฐทางตรงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติลงไปมันอย่างนั้นความหมายนะให้เข้าใจโอ้ยฟังอะไรนักหนาฟังพอแรงแล้วทุกวันทุกวันอันนี้ก็คำเก่านั่นแหละบางคนมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะในใจแต่คำเก่าก็ให้มันจำได้สิท่านถามดูแล้วไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ย
ั่นเองในธรรมะกันหนึ่งหนึ่งท่านเทศว่าไงใจความอ่ะอย่างนี้เนี่ยมันจำไม่ได้ทำนะตอบก็ไม่ถูกทำเป็นไรอ่ะนั่นเองอาศัยต้องฟังบ่อยๆสิพิจารณาตามบ่อยๆมันก็จึงจะจำได้ทั้งดูตำราด้วยเรียนด้วยฟังด้วยเอาหลายทางให้เข้าใจการที่เรามาปฏิบัติศาสนานี่นะอย่ามามัวตั้งแต่เฉยชาเกียจคร้านอยู่อย่างนี้มันก็เอาเปรียบชาวบ้านเกินไปสินั่นต้องคิดให้ดีชาวบ้านเขาหาเงินหาทองหาข้าวของอะไรเท่าไรอาบเหงื่อสั่งน้ำไม่ได้หลับได้นอนกลัวว่าจะได้ปัจจัยสี่มาบริโภคบ้างแบ่งทานบ้างมื้อนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนี้ต้องคิดไปหลายทางคนเราน่ะมาตัวได้ความสบายแล้วเลยจะลืมนึกถึงเบื้องหลังความเป็นมาอะไรต่ออะไรไม่ถูกต้องเลยต้องนึกหลายทางที่โอ้ขัวชาวบ้านเขาจะได้เงินได้ทองมาบริจาคสร้างเสนาสนะให้เราอยู่อาศัยหมู่นี้นะไม่ใช่ของง่ายนั่นเนี่ยกลัวเขาจะได้มีอาหารการบริโภคมาถวายก็ดีหรือเขาไม่ถวายด้วยตนเองเขาก็ถวายปัจจุจตุปัจจัยมาก็เท่ากับถวายทุกอย่างนั่นแหละถวายเงินน่ะถวายปัจจัยทั้ง400ก็เดียวถวายเงินน่ะนั่นลองคิดดูสิชีวิตของเราน่ะจึงชื่อว่ามันเป็นอยู่กับชาวบ้านเขาแท้ๆเลยเราต้องนึกถึงข้อนี้ให้มากๆที่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจก็ยังรู้อยู่เวลานะพอได้ยินเสียงระฆังแล้วก็รีบเตรียมตัวอันนี้เวลาตั้ง30นาทีผ่านไปแล้วก็ยังไม่มารวมกันได้ทั้งหมดนี่มันแย่นะอย่าไปทำเนื้ออย่างนี้ต่อไปก็เรามาฝึกตนนะมาบวชมาเรียนในพระวัดวาอารามนี้นะไม่ใช่ว่ามาหาความสุขสนุกสบายให้เข้าใจถ้าพวกใดคิดอย่างนั้นอย่ามาบวชเลยแล้วจะไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากเลยอย่างนี้โอ้มีที่ไหนในโลกเนี่ยอันที่มันจะไม่ยากไม่ลำบากการอยู่ในโลกอันนี้แต่ความลำบากนะมันต้องมีผลแตกต่างกันไอ้ชาวบ้านอยู่อย่างลำบากยากเย็นการงานบีบบังคับแต่ผลที่ได้รับมันเพียงนิดหน่อยพอได้อยู่ได้กินได้อาศัยไปแต่จิตใจนั้นยุ่งเหยิงอยู่อย่างนั้นอยากอยู่อย่างนั้นหิวอย่างนั้นอิ่มไม่เป็นเลยชาวบ้านเพราะมันไม่พอไอ้ชาววัดมานี่ชาววัดนี่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็ยากแหละยากอดทนอดกั้นสู้ความลำบากยากเย็นลงไปเช่นนี้มันทำให้กิเลสตัณหาในใจเนี่ยน้อยเบาบางออกไปนี่มันถึงกิริยาอาการที่เราทำภายนอกมันยากลำบากจริงแต่ว่าผลภายในจิตใจนู่นนะมันดีกว่าผู้อยู่ครองเรือนเนี่ยมันทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปนี่มันต้องพิจารณาผลมันอย่างนี้ก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่
ผู้ใดจะเป็นสุขอยู่ในขั้นใดๆก็ตีก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมไอ้ผู้ที่จะมีบุญมากนะมันก็ต้องสะสมไปแต่ละเล็กน้อยน้อยไปพี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยไปเช่นบุญเกิดจากการไหว้พระการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาบุญเกิดจากการทำความสะอาดในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยบุญเกิดจากการที่เราต้อนรับปฏิสันถานแขกไปมาหาสู่หมู่นี้มันก็รู้จะเป็นบุญทั้งนั้นแหละเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้เข้าไปไม่ใช่ว่าจะไปเอาบุญแต่นั่งหลับตาภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่ต้องทำความดีอย่างอื่นประกอบเลยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องมันไม่สมดุลกันแล้วมันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้มันต้องหลายอย่างประกอบกันเข้าการปัดกวาดเสนาสนะทำความสะอาดรู้จักเก็บสิ่งเก็บของใช้ต่างๆมื้อเนี้ยมีถาดข้าวแมวเราเห็นน่ะเอาไปทิ้งตากฝนไว้นั่นก็มีไม่ล้างไม่ขัดกันเลยเอาไว้ไม่ใช้เรื่อยไปอย่างนั้นเหรอสัตว์มื้อนี้มันมาอาศัยวัดอยู่นานแล้วมันมาช่วยรักษาเครื่องใช้ไม่สองต่างหมดเนี่ยถ้าไม่มีแมวนี่ลองดูสิหนูมันจะมากัดอะไรต่ออะไรปนปี้ไปหมดเราต้องคิดอย่างนั้นให้มันช่วยรักษาสมบัติของสงฆ์ในวัดนี้ให้นี่มันก็มีคุณโยแมวก็ดีนะ แต่ว่าเราไม่ใช่เลี้ยงไว้เจตนาว่าให้มันกินหนูนะอย่าไปเจตนาอย่างนั้นเราเลี้ยงมันด้วยความเมตตาเพราะเราไม่ได้ไปหามันมามันมาเองมันมาอาศัยบุญบารมีของเราให้คิดอย่างนั้นเราก็เลี้ยงมันไปแล้ววันนี้ก็มันก็มีคุณต่อวัดมันช่วยรักษาของสงฆ์ให้อันมันจะไปทำอะไรมันจะไปกินอะไรนั่นเรื่องของมันเราอย่าไปสนใจกับมันอันนั้นนะมันต้องมีอุบายเลยนะอย่างนั้นคนเรานะมันเป็นอย่างนี้การบวชนะให้พากันเข้าใจเราไม่ต้องการนะไอ้ปริมาณมากๆแต่แล้วใช้ไม่ได้เราไม่เอาไหนในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ต้องการนะเราต้องการคุณภาพนะสำหรับวัดป่าแล้วต้องการคุณภาพโดยตรงเลยดังนั้นถ้าใครไม่สามารถแล้วอย่าอยู่มีความสามารถจึงค่อยอยู่เพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะมันเหมาะสมกับบุคคลผู้ชอบสงบชอบระงับนี่ผู้ไม่ชอบเพลิดเพลินในกามคุณสถานที่อย่างนี้เนี่ยเหมาะสมกับบุคคลผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปมันเหมาะสมอย่างนี้สถานที่อย่างนี้เนี่ยให้พากันเข้าใจเมื่อใครมาอยู่ในสถานนี้ต้องคิดว่าเราจะมาทำความเพียรทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไปคิดเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อเราประสงค์อย่างว่านี้แล้วเราจะไปที่ข้านทำความเพียรอย่างนี้นะมันจะถูกต้องยังไงอ่ะ
ไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิภาวนาตลอดเวลาไม่มีมันก็นั่งเป็นข้ามคราวเท่านั้นดังนั้นเราต้องถึงมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยเช่นอย่างเรามานั่งรวมกันฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิไปบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างมูเรียมันก็เป็นอุบายทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นนะต้องสังเกตด้วยไอ้ผู้ที่ยังไม่ชำนาญในการทำจิตใจสงบอันนี้เมื่อมาฟังธรรมะประกอบเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปมันก็ได้ความสงบใจไปนี่มันประกอบอย่างนั้นเหตุที่จะทำอย่างนี้เนี่ยเหตุที่จะทำนี่ก็เพราะว่าผู้มาใหม่ก็มีผู้ยังอิทธิยังอ่อนก็มีอยู่มากมายเหตุนั้นเราจึงได้มีข้อวัดปฏิบัติประกอบหลายอย่างต้องให้เข้าใจความหมายที่พูดให้ฟังนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายอย่างนี้แล้วทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่ก็ต้องให้มันต้องทำตามระเบียบต้องให้เต็มไปตามระเบียบอย่าไปคิดว่าเอ็ดเรามันชำนาญนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเท่าไรก็ได้ดอกให้ผู้มาใหม่นั่นเข้มงวดไอ้อย่างนั้นก็ไม่ถูกไปเห็นอย่างนั้นนะเราถ้าเรามั่นคงเราทำนานแล้วเราก็นำที่วันนี้นะนั่นแหละไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยก็นำหมู่นะหมู่ที่มาใหม่นี่นำเพื่อนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นนั่งสมาธิอย่างนี้นะก็ต้องนั่งให้จริงๆนะไม่ใช่นั่งแล้วง่วงโงกไปโงกมาอยู่งั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะผู้มาใหม่เห็นเข้าก็เอาอย่างกันเลยวะนี่นั่งโงกวะนี่ไม่ใช่นั่งภาวนาต้องฝึกที่อย่าให้มันโงกง่วงอย่าให้มันโอนเอ็นในร่างกายนะฝึกนั่งให้มันตรงอย่างนี้นะก็ยังการฝึกมันทำได้ทำไมยังไม่ได้ถ้าฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะเราต้องฝึกสิถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นบางคราวก็นะว่ามาให้มีน้อยที่สุดอย่างนี้นะแล้วพยายามให้มันดีที่สุดมันจะเสียไปบ้างก็ยังชั่วให้มันได้มากกว่าเสียนี่การฝึกตนนะมันต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำทีใดมันได้ทีนั้นอันนั้นเรียกว่าเพื่อนผู้เพื่อนฝึกตนดีแล้วอันนั้นนะทำทีใดก็ได้ทีนั้นผู้ที่ยังไม่ดีพอมันก็ได้บ้างเสียบ้างแต่เราพยายามให้มันเสียน้อยให้มันได้มากมันต้องคิดอย่างนี้แล้วการไปบิณฑบาตขอให้สำรวมตนให้ดีผู้บวชมาใหม่เดี๋ยวไปเหลียววอกเหลียวเวกเข้าไปในหมู่บ้านน่ะมันก็แค่นั้นแหละในหมู่บ้านน่ะมันก็เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าไม่จำเป็นต้องดูอะไรหรอกดูทางที่เราเดินไปพอแล้วสำรวมตนเวลาเขาใส่บาตรก็มองดูแต่ในบาตรเจ้าของนั้นอย่าไปมองในที่อื่นบางคนต้องสังเกตดูนะทำหน้าตาเหม่อไปทางอื่นนู่น
ยื่นตะบาดให้เขาใส่ก็มีนะอย่างนั้นไม่ถูกตามเสกียวัตรเดี๋ยวไปทำอย่างนั้นต้องมองก้มมองดูในบาทนั้นเวลาคนเขาใส่บาทนะอย่าไปเหม่อไปที่อื่นแล้วการเดินก็ดีเดี๋ยวก็ไปเหยียบน่องกันโกรธกันอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องระวังนะอย่าไปเผลออย่าไปรีบด่วนเดี๋ยวไปเหยียบน่องคนนู้นเหยียบน่องคนนี้ไปมันไม่ดีเลยแบบนั้นไม่ใช่เป็นของดีอ่ะมันเสียมารยาทแต่ถ้าว่าเราเผลอไปนี่ก็โอ้ยขอโทษว่างั้นผมเผลอไปว่างั้นก็รู้จักขอโทษกันให้มันเป็นเราอยู่ด้วยกันน่ะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะการขอโทษกันนี่นะแต่ชาวบ้านเขาก็ทำกันเนี่ยคนท่านผู้ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าไปกับเข้ากระทั่งอะไรกันนิดหน่อยนี่ก็โอ้ขอโทษอย่างนี้นะเราต้องฝึกเนอะเราเป็นนักบวชน่ะอย่าไปกระด้างกระเดืองมันไม่เสียหายอะไรหรอกการกล่าววาจาเช่นนั้นน่ะเป็นความดีซะด้วยนะเพื่อฝึกทำกันนี่ก็กระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวไปเลยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าแต่คนท่านผู้ดีเขาไม่ทำอย่างนั้นนี่เขาบอกขอโทษเลยถ้าเป็นชาวบ้านกับฐานว่าเราเป็นน้องเป็นอยู่ในฐานะเป็นน้องเขาเป็นผู้เป็นพี่อย่างนี้โอ้ยพี่ฉันขอโทษหรือว่าน้องฉันขอโทษอย่างนี้แหละคนผู้ดีทั้งหลายเนี่ยเขาไปพูดต่อกันนะ ท่านอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรกันนะกระทบกระทั่งกันนิดนิดหน่อยก็ขอโทษกันไปอโหสิกรรมกันไปมันก็แล้วไปเราอย่าใช้กิริยามารยาทอันหยาบโลนต่อกันอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเพราะเรามันต่างบ้านต่างเรือนกันมาต่างตระกูลต่างจังหวัดด้วยนะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วจะไปถือมั่นอย่างนั้นให้ถือเอาธรรมวินัยนั้นเป็นหลักวินัยนั้นพระองค์เจ้าเปรียบเหมือนอย่างได้ร้อยดอกไม้นานาชนิดเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดอกไม้จะเป็นมีสีอย่างไรมีกลิ่นหอมก็ดีหรือไม่หอมก็ตามถ้าเอามาร้อยเข้าในได้เส้นเดียวกันแล้วมันก็ดูงามดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคุณบุตรผู้มีศรัทธาออกจากบ้านจากเรือนมาต่างชาติต่างตระกูลกันนี่เมื่อมารวมกันอยู่มาบวชด้วยกันถือธรรมวินัยอันเดียวกันมานี่เราละความถือมั่นในชาติในตระกูลเรามาเป็นสมณะสักยบุตรเป็นบุตรของสมณะผู้สงบระงับพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้านั่นแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระวินัยวันนี้ทำพระวินัยทำยังไงอ่ะเคารพกันตามผู้บวชก่อนบวชหลังแม่บวชวันเดียวกันนี่ก็ตามนะผู้ใดอยู่เบื้องขวาของบูชาผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นอาวุโสในชุดนั้นผู้รองลงไปก็เป็นพันเตก็ต้องให้เคารพกันตามนั้นนี่พระวินัยเนี่ยเอาละเอียดปานนั้นเองต้องให้เข้าใจ